ครับลูกเกาหลีฮะเรื่องนี้เกาหลีเลยยังงี้ไม่เกาหลีครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องบังเอิญฮะก็คือจริงๆแล้วอยากเหยื่อเบื่อผมตรงแล้วก็ผมเปิดๆแล้วทํามาประมาณ3ปีแล้วครับก็เลยไปดัดพอมาถึงกล้องละครเขาบอกชอบให้เป็นทรงนี้พอดีก็เลยโชคดีไปไม่งั้นก็คงต้องไปตัดหรือว่าต้องไปเล็บอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณเดือนนึงแล้วฮะประมาณเดือนพอดีโชคดีว่าละครบ้านนี้ผีไม่ปอบกับเจ้าบ้านเจ้าเรือนปิดพร้อมกันพอดีก็เลยได้มีโอกาสได้เปลี่ยนลุคก็เลยเปลี่ยนแล้วปรากฏว่าพี่กอบสุขชอบพี่ไก่อีกเรื่องนึงก็ชอบก็เลยให้ไว้ทรงนี้เลยพี่แฟนว่ายังไงก็ลุคผมอาจจะแบบดูแรงๆมั้งพอมาไว้ทรงนี้มันก็ดูเบาขึ้นดูซอฟลงหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะแสดงว่าเหมือนเกาหลีเลยจริงๆไม่ได้เรียนแบบเกาหลีเลยนะจริงๆแล้วแบบอยากออกจากบ้านง่ายๆมั้งครับแล้วก็เหมือนแบบแค่ขยำก่อนจากบ้านได้แล้วทรงผมช่วยให้ดูเบาลงได้ด้วยช่วยให้ดูน้ำหนักใช่ไหมครับไม่ให้ดูซอฟลงดูแบบไม่ใช่ดูเย็นดูว่าดูอาจจะดูแบบดูเย็นลงมั้งครับแล้วก็แบบเปิดหน้ามันก็จะดูแบดๆหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ก็ยังเปิดได้อยู่แต่ก็ยังมีอะไรนะฮะร้อนเลยแหละฮะตอนนี้ครับนะคนแซวว่าแบบดูแบบเกาหลีเลยก็ดีใจครับก็ดีใจก็อาจจะแบบดูหนุ่มเกาหลีเราในความคิดเราก็อาจจะดูเป็นหนุ่มแบบค่อนข้างอบอุ่นดูเย็นๆพอเรามาได้ลุคนี้ก็ถือว่าโอเคนะชอบอยู่ครับสาวชอบไหมอะไรนะฮะสาวชอบหมายถึงใครครับสาวคุยอยู่อะไรอย่างเงี้ยหมายถึงคุยไม่มีครับผมหมายก็คือชอบครับส่วนใหญ่ก็แฟนคลับอะไรอย่างงี้ก็แบบเป็นเรียกอะไรโอป้าใช่มั้ยโอป้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ส่วนใหญ่ก็บอกว่าดูซอฟต์ดูเย็นดูชอบดีกว่าลุคเดิมๆอะไรเงี้ยว่าเราพอใจมั้ยครับสําหรับลุคนี้แล้วก็ฟีดแบคดีนะครับเพราะว่า1เลยคือออกจากบ้านง่ายไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยออกจากบ้านก็ขยำผมเปียกๆก็แวะขยำแล้วก็กํามาตลอดทางขยำไม่รู้จะผมจะล่วงหรือเปล่าไปถาวรหรือเปล่าพี่ดัดถาวรเลยฮะดัดถาวรก็ต้องไปเติมทุกประมาณสัก3เดือนครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีคนไปจับผิดใน Instagram ว่าดูโครงหน้าเขียนไปอ้วนขึ้นมั้งครับเพื่อนอ้วนขึ้นมาจากตอนที่ผอมจัดๆตอนนู้นนะครับ17โลขึ้นมา17โลเอาขึ้นมาเองนะครับไม่ได้แบบว่าปล่อยให้อ้วนนะเอาขึ้นมาเองเพราะว่าอยากเรามาเห็นจริงๆแล้วตอนที่ผอมอ่ะต้องบอกว่าตอนที่ผอมไม่รู้ตัวว่าผอมด้วยมาเห็นรูปตัวเองเมื่อสักไม่น่าเกิน6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับว่าเฮ้ยที่ลง Instagram ที่ลงเป็นรูปคู่ไอ้จิ้งเหลนนี่คือใครอ่ะตอนนั้นน่ะคือแบบเห็นแล้วตัวเองตกใจบอกเฮ้ยเราก็ต้องขอโทษคนที่แบบมาทักเราผอมตอนนั้นด้วยว่าเราคืออะไรอย่างเงี้ยก็แบบเราผอมจริงเหรอเราไม่รู้ตัวเพราะนั้นเราเล่นกล้ามหนักด้วยบังคับอะไรด้วยก็เลยแบบว่าค่อนข้างจะแบบไม่เอาอีกแล้วไม่เอาผอมแล้วก็เลยขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวอีกสักอาทิตย์นึงก็น่าจะเอาลงสัก2โลหรือ3โลครับมากี่โลครับบวกตอนนี้ถ้าเกิดบวกแล้วประมาณ12โลเพราะก่อนหน้านี้2ก่อนหน้านี้เดือนกว่าขึ้นมา172อาทิตย์เอาลงไป5โลแล้วไม่ได้ไปจิ้มไปทำอะไรอะไรฮะก็มีทรีทเมนต์อะไรอย่างเงี้ยปกติครับครับมีทรีทเมนต์มีทำหน้าทำนู่นทำนี่ปกติแต่ว่าให้ได้ไปเสริมศัลยกรรมไม่ใช่ครับแสดงว่าก่อนหน้าก็เสียเซลล์เหมือนกันที่คนรับทักว่าผอมก็คือตอนนั้นก็เสียเซลล์นะถ้าถามตรงคือเสียเซลล์แต่ว่าเราไม่รู้ตัวเองไงเพราะว่าตอนนั้นเราแบบโอ้ยแฟตในร่างกายเหลืออยู่ 6% น่ะคือน้อยมากน้อยจนแบบเรายังแบบเฮ้ยเราทำได้ไง 6% อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ให้กระทำก็ไม่เอาแล้วครับน่าจะต้องเอาลงอีกครับเพราะโดนที่สุดบอกว่าอยากได้มีกล้ามนิดๆเพราะตอนนี้ผมหยุดเล่นเวทมา2เดือนแล้วแต่ว่าคือเบิร์นทิ้งอย่างเดียวก็ต้องกลับมาฟิตอีกประมาณเดือนหนึ่งก็น่าจะพอแล้วครับเพื่อละครเรื่องนี้ด้วยไหมครับก็ละครเรื่องนี้ด้วยครับแล้วก็อีกเรื่องนึงพี่ไก่ก็ของพี่ไก่อีกเรื่องนึงก็เป็นดาราเป็นในราในปัจจุบันก็ต้องแบบค่อนข้างหน้าต้องดีหน่อยไม่ต้องเขาบอกไม่ต้องการหุ่นแต่ก็คือเรื่องนี้ต้องการหุ่นก็พยายามจะหาจุดกลางให้ได้ทั้งสองเรื่องต้องมาได้กับพี่ฝนด้วยเป็นยังไงบ้างได้คุยกันยังก็คุยกันครับคุยกันปกติจริงๆไม่มีเรื่องอะไรเลยจริงๆก็เป็นพี่เป็นน้องกันนะฮะก็นั่งคุยกันปกติครับไม่มีอะไรเลยมีการแซวๆกันบ้างไหมนะเพราะว่ามีจะมีฉากที่เขาเลยครับในเรื่องคือเราต้องเข้าบทกันเยอะมากซึ่งเราจริงๆแล้วเรื่องนี้ลืมกันไปนานมากแล้วมันการจับมาเจอดีใจนะกลับมาเจอกันกลับมาเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยไม่เลยครับไม่เลยครับจริงๆแล้วเด็กไหนที่บอกตั้งแต่แรกแล้วบอกว่า
สปิริตในการทำงานมีแล้วแล้วก็กลับมาเจอรอบนี้ก็เหมือนแบบตอนซิงซี่แควจบไปแล้วซิงซี่แควเราไม่ได้คู่กันแต่พอมาเรื่องนี้เขาต้องแอบชอบเราความปฏิสัมพันธ์มันต้องค่อนข้างดีพอสมควรถ้าเราไปมีคติในใจซึ่งเล่นไม่ได้แน่นอนครับแล้วก็โตแล้วด้วยมั้งครับทางคนต่างก็เหมือนแบบห่างกันมาสักพักแล้วล่ะมันก็คงเล่นกันสบายขึ้นอะไรเงี้ยครับต้องมีฉากแบบคุกกิ๊กแบบอะไรกันเท่าที่อ่านมายังไม่มีนะครับเท่าที่อ่านมา15ตอนยังมีแค่เราคุยกันมีอะไรเงี้ยแต่เขาจะเป็นฝ่ายที่เข้าหาผมมากกว่าคือตัวผมจะไม่ค่อยเข้าหาเขาเท่าไหร่อะไรเงี้ยสาวเราว่าอะไรนะสาวเราสาวไม่มีใครว่าเลยครับไม่มีใครเลยครับฮะครับหัวใจตอนนี้ว่าไม่ห่างนานจังเลยฮะ2ปีแล้วครับผมทำไมฮะโอ้ยทำงานเห็นอยู่งานแบบเยอะมากตอนนี้ก็ตอนแรกบอกว่าปีนี้จะแบบเบาๆก็มาโดน2เรื่องนี้ด้วยก็เลยแบบ2เรื่องก็จะประมาณ10เดือนทั้ง2เรื่องอ่ะเพราะอีกเรื่องนึงก็ยากพอสมควรเรื่องนี้ก็ยากไม่มีคนจะไม่เชื่อฮะมีซุ่มอยู่หรือไงซุ่มอยู่ถ้าบอกไม่มีมันก็ดูเป็นไปไม่ได้มีคุยแต่พอคุยแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่คลิกมันไม่ใช่เราก็ถอยออกมาดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ไม่มีเลยถ้าไม่มีเลยคงเป็นขันทีนะครับมีครับมีแต่ว่าพอเราคุยกันสักแป๊บนึงเรารู้สึกว่าโอเคเราเป็นคนมีเวลาน้อยอยู่แล้วถ้าเกิดว่างเราไม่ได้เจอกันหรืออะไรกันเราก็เริ่มเฟดตัวเองออกมาเองอะไรเงี้ยครับแสดงว่าคนที่จะเข้ามาคือต้องเข้าใจกันจริงๆป่ะต้องมีเวลาต้องมีเวลาให้กันนะผมว่าต้องมีเวลาคือเวลาไม่ใช่เวลาของผมนะเวลาของเขาด้วยเวลาของเราด้วยมีแบบว่าสาวๆแวะเวียนเข้ามามีตลอดครับจริงๆมีตลอดครับแต่ว่าถ้าถามจะเป็นแฟนเลยอ่ะคงไม่ใช่ครับตอนนี้คุยอยู่กี่คนฮะอะไรนะตอนนี้คุยอยู่กี่คนตอนนี้เหรอตอนนี้ไม่มีเลยจริงๆคือเริ่มเฟดออกมาสักพักพอเฟดมาเดือน2เดือนแล้วฮะคือว่าจะต้องแบบว่าละเอียดรอบคอบมากขึ้นใช่ก็คงไม่ได้ละเอียดรอบคอบหรอกครับแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าเราต้องมีเวลามากกว่าคือไม่ได้ตอบแบบว่าเป็นดารานะแต่ว่ามันต้องมีเวลาให้กันน่ะที่สำคัญอย่างที่สุดเราต้องมีเวลาให้กันคือมันต้องดูแลกันน่ะถ้าเกิดไม่ได้ดูแลกันมันไม่ได้เรียกว่าแฟนอ่ะครับไม่เหงาไม่เหงาอะไรนะฮะทำงานเหนื่อยๆมาไม่มีใครโทรมาให้กำลังใจเลยตอนนี้มีภรรยาครับแต่ภรรยาพ่อฮะแม่เราเนี่ยครับโอเค